สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มนี่อะไรคือกูถามมึงว่านี่อะไรบินซ่อมรถครับป้าแล้วรถใครรถป้าครับนอกจากมึงอ่ะจะเกาะกูแดกแล้วเนี่ยมึงยังเอารถกูไปโชว์สาวแล้วก็เอาไปทำพังด้วยเหรอป้าดำขอโทษดำไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุนะป้ามึงจำใส่กระโหลกกลวงๆของมึงไว้ให้ดีๆเลยนะถ้ามึงยังหาค่ารถมาคืนกูไม่ได้เนี่ยมึงอยากได้อะไรแม่งก็ไปหาเองป้าดำขอโทษนะป้าต่อไปนี้ดำจะเลิกเที่ยวป้าจะตัดเงินดำเลยนะป้าจะให้ดำทำอะไรอ่ะดำก็ยอมนะป้าได้กูมีอีกทางเลือกหนึ่งให้มึงจริงเหรอป้าป้าให้ดำทำอะไรครับมึงต้องทำงานชดใช้กู1เดือนที่โรงงานนับแต่พรุ่งนี้มันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันไม่ได้เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจราวกับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอุบัติเหตุที่ทำลายบางอย่างอุบัติเหตุที่เปลี่ยนแปลงใครบางคนเข้ามาสวัสดีครับเพียสวัสดีสวัสดีครับคุณดำสวัสดีครับพี่ทำไมคุณดำแต่งตัวแบบนั้นล่ะครับเฮ้ยตีนับจากนี้1เดือนนะไอ้ดำเนี่ยจะมาเป็นลูกน้องมึงนะเป็นลูกน้องคุณดำเนี่ยแหละครับก็ไงมึงอ่ะใช้งานมาได้เต็มที่เลยนะแล้วมึงก็ไม่ต้องคิดด้วยว่ามันอ่ะเป็นลูกของกูนะครับได้ครับแล้วมึงไม่ต้องแอบช่วยมันนะถ้ากูจับได้ว่ามึงแอบช่วยมันกูไล่มึงออกครับเพียคุณดำเอาแบบนี้นะคือไม่เป็นไรพี่ก็ทำตามที่ป้าผมบอกแล้วกันคนอื่นเขาทำกันยังไงผมก็ทำแบบนั้นแหละโอเคครับโอเคพี่แล้วก็ไม่ต้องบอกคนอื่นนะว่าผมเป็นใครครับได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณดำตามผมมาเลยนะครับได้ครับไปกันได้แล้วไปครับครับไปเลยครับคุณดำคุณดำครับวันนี้คุณดำต้องไปอยู่ที่ป้อม3นะครับป้อม3นี่มันอยู่แถวไหนนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่สักเท่าไหร่ป้อม3มันอยู่ลึกนิดนึงมันเป็นโซนที่อยู่ติดกับบ่อน้ำครับ
เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาผมจะมาเรียกบอกทางคุณดำอีกทีครับโอเคครับพี่เออคุณดำทุก2ชั่วโมงเนี่ยคุณดำช่วยเดินตรวจให้ทั่วทุกโซนของป้อม3เลยนะครับพอตรวจเสร็จแล้วช่วยจดบันทึกไว้ให้ผมด้วยโอเคโอเคงั้นคุณดำไปพักผ่อนได้เลยครับเดี๋ยวประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยผมจะมาเรียกคุณดำอีกทีนึงครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับน่าเบื่อชิบหายเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะมึงเป็นใครเนี่ยผมรปภ.ใหม่ครับพี่ครับมึงเข้ามาตอนไหนวะทำไมกูไม่รู้อ๋อพอดีผมเพิ่งมาใหม่ครับโอ้เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งอยากไปนะเว้ยมานี่มานี่กูมีเรื่องดีให้มึงครับ
ู้ไหมเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับโหมึงแพงเลยนะเฮ้ยพี่มันจะดีเหรอผมเพิ่งมาใหม่เองนะมึงเงินเดือนอย่างเราจะพอกินอะไรเอาครับพี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรอ่ะหัวชื่อเด่นแล้วมึงล่ะผมสมศักดิ์ครับพี่ไอ้สมศักดิ์เดี๋ยวมึงตามกูมาเร็วเร็วๆสิครับถือไว้ถือสิไปดิเดี๋ยวมึงนะจับรถตรงนี้ไว้ให้กูเฮ้ยพี่จะทำอะไรอ่ะจอกไปไงเปล่าครับเอ้าคุณดำเนี่ยทำอะไรตรงนั้นเอ้าพี่คืออันตรายออกมาคืออย่างนี้ครับพี่คือตรงนั้นน่ะมันรั้วไฟฟ้าถอยออกมาแล้วคุณดำถอยออกมาเร็วถอยมาเลยเร็วๆถอยมาเร็วคุณดำเร็วๆเฮ้ยถอยมาพี่ถอยมาพี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยโอเคไหมครับคุณน้ำเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยพี่ผมตามผู้ชายคนหนึ่งมาชื่อเด่นเขาจะมาขโมยสายไฟผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินตามผมมาแล้วเขาจะให้ผมจับรั้วเนี่ยโหนี่มึงรับน้องเจ้านายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอวะรับน้องอะไรพี่มันไม่ดีหรอกมั้งคุณดำพี่เอาจริงผมอยากรู้ถ้าอย่างนั้นนะผมขอแหกกฎเดี๋ยวผมจะไปตามรปภมาเป็นเพื่อนคุณดำคนหนึ่งเอ้ยพี่แต่พี่ต้องเล่าให้ผมฟังก่อนคือเมื่อก่อนเนี้ยมีรปภคนหนึ่งมันชอบแอบมาขโมยของพ่อของคุณพ่อของคุณไม่พอใจมันหรอกก็เลยแอบไปจ้างคนข้างนอกอ่ะมาทำรั้วไฟฟ้านี่ไว้
แล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนมันดีดยังไงก็ไม่รู้ครับมันกระเด็นตกลงไปในบ่อแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตหลังจากนั้นนะถ้าใครอยากจะอยู่ที่ป้อมเนี้ยก็ต้องเอาเหล้าขาวมาเส้นเขาแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกอ่ะโอ้ยมันลืมครับไม่ทันคิดครับคุณดำผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจไอ้รปภ.ตาเด่นเนี่ยนะมันชอบหลอกโจรด้วยกันไอ้โจรคนไหนที่มาลับๆล่อๆตอนดึกๆเนี่ยก็จะเห็นไอ้ตาเด่นเนี่ยกระโดดลงไปในบ่อแล้วก็ปีนจากบ่อขึ้นมาเกาะขอบรั้วไว้ครับเฮ้ยมึงเข้าตรงนี้ง่ายดิเนี่ยกูข้ามตรงนี้ทุกคืนมาเลยมาเร็วๆตาเด่นเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในเจ้าที่ที่เฝ้าโรงงานนี้อยู่ครับหนึ่งในเจ้าที่แสดงว่ายังมีอีกเหรอครับครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจความบังเอิญที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะภายนอกภายในของผู้ประสบเหตุจงเตรียมใจที่จะพบกับมันก่อนที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัว